Introducing our first fighter. มาดูกันต่อครับเด็ดมวยเดือดครับเปลี่ยนบรรยากาศมาชมมวยหญิงกันบ้างมาดูสาวสวยเข้าต่อยมวยกัน28 fights 19 wins representing France Please put your hands together for Mylene Marché พิกัด55กิโลกรัมครับนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสครับสาวจอมลุยจากฝรั่งเศสครับไมลีนมาเช่แฟนไฟนี่คือไมลีนมาเช่วัย32ปีสูง163เซนติเมตรครับฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99คู่ชกของเธอจากพะเยาประเทศไทยครับอายุ25ปีสูง173เซนติเมตรชกมาแล้วถึง31ไฟชนะ22นี่คือคุณเข่ายิ้มหวานขอเสียงปรบมือให้สายฟ้าส่อสุภารัตน์ from Thailand ฉายาน่ารักมากเลยครับแม่ชมพยาคุณเข่ายิ้มหวานครับ This is สายฟ้าส่อเดี๋ยวดูจะยิ้มหวานหวานหรือเปล่าสายฟ้าส่อสุภารัตน์นักสู้จากจังหวัดพะเยาและกรรมการบนเวทีครับขอเชิญคุณสราวุธพรหมโคปาวอยครับทำหน้าที่สราวุธแม่ไปพะเยานี่ต้องไปบันทึกภาพไว้ที่กว้านพะเยาแล้วครับไม่นั้นไม่ถึงจังหวัดพะเยาครับแหล่งธรรมชาติสวยงาม25กับ32ครับอายุต่างกันพอสมควรครับ173กับ163 10เซนติเมตร55กิโลกรัมประเภทขุนเข่าจากภูกรรมยาวนะครับสายฟ้าสอสุภารัตน์ครับจากจังหวัดพะเยาเข่าในเหนียวแน่นครับโอ้ต่อยกับใครนี่ก็ต้องบอกว่าได้เปรียบนะครับส่วนสูงรูปร่างดีแขนยาวขายาวครับส่วนมาลีมาเช่นี่ซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นี่ก็โหมวยพันบูททั้งนั้นแหละครับซ้อมที่นู่นลำน้ำมุนเล็กสมหมายน้อยโอ้โหเพียบครับตัวปล้ำตัวฟัดครับแม่มาถึงก็เสียบวงในเลยครับขุนเข่ายิ้มหวานตามสายครับสายฟ้าค่อยๆนวดค่อยๆป้ายตอนนี้นี่ไปเป็นครูมวยที่ประเทศสิงคโปร์นะครับสายฟ้าสอสุภารัตน์ครับก็น่าจะอีกสักพักเลยครับถึงจะกลับมาประเทศไทยดูอายุอนามนี่ก็โหคัมแบ็กก็ยังพอได้เลยครับโอ้มัดนายจะสู้นายเลยเลยครับไมลีมาเช่สู้ผิดคนหรือเปล่าครับนี่ขุนเข่าเลยนะครับตีเข่าเป็นแน่ๆเลยแหละครับตอนเด็กครับ 4-5 ขวบครับสายฟ้าพยายามลุ้นหมัดนะครับมาลีมาเช่แม่ดูการไล่แขนมัดแขนเป็นนะครับไม่ใช่ไม่เป็นครับแม่แต่ว่าความเป็นอาชีพนี่ครับโจอี้บอยครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับแล้วก็น้องๆดาราสาวสวยจากเมืองไทยครับเข้าไปให้ความสนใจไปยืนชมนะครับบอกให้นั่งไม่นั่งครับขอตีตัวยืนดีกว่าครับดูมวยแล้วมันเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับต้องโยกต้องเชียร์ครับแฟนๆชื่นชอบครับรายการนี้ขอบคุณนะครับ FC หน้าเก่าหน้าใหม่ครับเราเจอกันทั้งบรรยากาศสดๆครับจากสนามมวยลุมพินีรามอินทราครับทุกวันเสาร์17:30 น.แล้วก็เทปบันทึกการแข่งขันอีกหลายรายการนะครับโอ้โหดูครับศัตรูถอยหลังแล้วเสียบครับแม่ทำได้ดีครับจังหวะโต้ของมาลีนมาเช่ทำกันบ้านมาดีมากครับรู้ว่าจะเจอกับสายฟ้าครับมวยสูงยาวแบบนี้ดูเทคนิคการไล่แขนครับสายฟ้าไม่ได้ตีง่ายๆนะครับก็ถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งมากครับมาลีน32นะครับเมื่อวันนั้นนี่ไม่รักมวยไทยจริงนี่ไม่กล้าลงทุนทุ่มทุนสร้างนะครับมาจากฝรั่งเศสมาเรียนมวยไทยเสียสตุ้งสตังครับวันนี้สมประสงค์แล้วครับได้เจอกับต้นตำรับครับนี่เบอร์ต้นๆเลยครับสายฟ้าสอสุภารัตน์นาทีรันชั่วโมงนั้นดูครับเพลงเข่าไม่กับจังหวะเสียป้ายหน้าโอ้ยกนิดเดียวถึงเลยนะครับเข่าของสายฟ้า
ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นแหละครับอย่างว่าครับด้วยสรีระรูปร่างครับเป็นนักมวยที่สูงยาวครับแล้วเพลงเข่านี่เพลงอาชีพอยู่แล้วครับยกที่2ครับสายฟ้ากับไมลีมาเช่แหมแกรู้ว่าสายฟ้าเก่งเข่าแกก็อยากจะโดนเข่าด้วยเลยครับไม่ยอมหนีดูซิว่าจะของจริงแค่ไหนเอ้ามีสะบัดศอกครับแหมศอกขวาสะบัดไปสะบัดมามาแล้วครับตำรานี้คงจะเข้าใจมาดีครับทางด้านของไมลินมาเช่หนามยอกก็ต้องหนามบ่งครับสวนทางไปเลยครับวัดชั้นไปแม่แต่ว่าสายฟ้านี่เป็นลูกขวางนี่ลูกทีเด็ดเลยครับท่อนแขนการไล่แขนการกระบาดขวางหน้าตีเข่าโค้งโอ้ไมลินได้ขนาดนี้โอ้ยแต่ว่าโดนแหลมๆแบบนี้ครับนี่ครับปลายหน้าถอยหลังแล้วเสียบครับนี่พูดง่ายๆรับจ้างตีเข่าเลยครับโอ้โหดูครับแม่ไมลินก็พยายามจะดิ้นนะครับพยายามจะสะบัดสลัดให้ออกครับแต่บริการจะยากหน่อยครับเจอกับมวยสูงยาวครับมันสะบัดยากครับแขนขายาวมัดแขนนะครับไล่แขนอีกโอ้โหเสียบเข้าไปครับมีอาการหรือเปล่าครับไมลีมาเช่เจอเข่าไปเยอะๆหน้าตานี้เริ่มจะบอกบุญไม่รับแล้วครับโดนเข่านวดไปเยอะๆนี่โอ้โหบางทีมันจุกแบบไม่รู้ตัวครับสายฟ้าก็ตั้งหน้าตั้งตาตีเลยครับประกบวงในจะโดนจนยุบหรือเปล่าครับไมลีมาเช่ยกเข่าขวาโอ้โหไปบิดสายฟ้านี่เสียแรงเยอะครับในขณะที่สายฟ้านี่ครับอาศัยเหลี่ยมนิดหน่อยครับป้ายหน้าแล้วก็ตีกากบาทตีขวางตีไปเรื่อยนะครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วครับสายฟ้าครับศอกมาศอกไปครับไมลินมาเช่ก็ไม่มีกลัวครับครับโอ้ดูครับจับบิดเลยนะครับแม่จะกันล้มไปทั้งคู่ครับแม่ถือว่าจิตใจนักสู้ใช้ได้ครับไมลินมาเช่ประเทศฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็ศรัทธากีฬามวยไทยครับยิมในฝรั่งเศสนี่เยอะแยะมากมายนะครับยิมมวยไทยมีพี่หมูผุดผาดน้อยวรวุฒิแหละครับในยุคแรกๆของวงการมวยครับไปเปิดยิมอยู่ที่นั่นเกือบ30ปีนะครับปัจจุบันก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วครับลูกศิษย์ลูกหานี่เยอะจริงๆครับในฝรั่งเศสโอ้โหมันจริงๆครับยก2ที่ผ่านมาใส่กันแหลกเลยครับไม่มีใครยอมใครดูภาพช้าครับไฮไลท์นี่ตีได้นะครับไมลีมาเช่ไม่ได้ว่าไม่ตีไม่โดนนะครับโอ้โหก้าวแล้วแทงครับดูครับลูกเก่งของสายฟ้าสอสุภารัตน์ขุนเข่ายิ้มหวานจากเมืองพะเยาครับไม่ครับหันศอกเป็นมวยรูปร่างดีครับสรีระไม่เสียเปรียบใครนะครับ173 25ปีแล้วน้ำหนักตัวน้อยด้วยครับแม่มาชวนแรกวงในนะครับไปลิงมาเช่ครับติดใจครับประเภทหนามยอกเอาหนามบ่งครับเข่ามาเข่าต้องคืนติดตัวแล้วครับไหล่แขนมีศอกแม่สายฟ้ายังตีแบบถนัดไม่ได้ครับเอาปิดมาตีโอ้โหเข่าตาแล้วครับเริ่มจะโดนเยอะแล้วครับไปลิงมาเช่โอ้โหครับสวมวิญญาณมวยเข่าสายพันโหดแล้วครับโอ้ยตั้งศอกเข้าไปโอ้ยโดนอีกแล้วครับแหมครับหน้าแงนหน้าหงายแต่ก็สู้ดีเหลือเกินครับไมลินมาเช่ไม่ได้มีดีเฉพาะเข่านะครับอาวุธอย่างอื่นนี่ก็ถือว่าใช้ได้ปักศอกอีกแล้วโอ้ยโดน
ถึงกับต้องถอยครับมาริมาเช่ครับเจอศอกแต่ถอยกุดกูนะครับโดนหมัดขวาอีกแล้วไหวไม่ไหวครับชุดนี้โดนเยอะเร่งเลยครับยกนี้โอ้โหสาวๆตกใจเลยนะครับโอ้ยกลัวก็กลัวอยากดูก็อยากดูครับโอ้ยแตกครับพี่หมอคณิตไม่ไหวครับโอ้อันตรายครับใต้ตาแล้วอย่างว่าครับแม่พอเร่งเครื่องแล้วแม่น่ากลัวเลยครับก็กราบขอโทษเลยครับแม่ดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับคุณมารุตตามด้วยเข่านะครับโอ้โหเข่าเนี่ยตีถึงยอดอกดูศอกครับนี่ครับมวยไทยก้องโลกจริงๆนะครับแต่ว่าในหลายๆประเทศในหลายรัฐก็ยังห้ามใช้ศอกครับไม่ได้ห้ามครับแต่ว่ามีสนับศอกครับแต่ว่านี่เป็นกติกามวยไทยครับบ้านเราต้นตำรับครับอยากเก่งก็ต้องเจอคนเก่งแบบนี้ครับและเป็นสายฟ้าสอสุภารัตน์ครับเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์มาริน มาเช่จากฝรั่งเศสไปได้ในยกที่3